สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเปลี่ยนพวกโอลิงพวกอุปกรณ์ของ Civic FD ตัวนี้ผมของผมใช้เองนะครับตัวปี2008นะครับตัวนี้ก็จะมีอันนี้สั่งซื้อมาจาก Shopee นะครับตัวนี้นะครับมันมีประเกนนะครับฝั่งเกียร์ตัวนี้ฮะตัวนี้สั่งมาจากในกลุ่มนะครับเป็นในกลุ่มของ Civic นี่นะครับจะเป็นกลุ่ม Civic ครับ Thailand นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับกลุ่มมีขายนะครับตัวนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนจะมีตัวนี้ก็ทั้งชุดนี้นะครับนี่ก็ผมเคยเปลี่ยนไปแล้วทีหนึ่งตัวนี้อาจจะยังไม่เปลี่ยนแต่ตัวนี้ก็จะต้องเปลี่ยนครับตัวนี้ก็เป็นจะเปลี่ยนอยู่จุดตรงนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ยกตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวที่1 2 3ตัวข้างในนะครับเดี๋ยวจะทำการรื้อแกะกันนะครับเริ่มเลยครับตัวนี้ออกนะครับก็ผมได้แกะตัวนี้ออกเพื่อจะคลายน็อตได้สะดวกนะครับปลดสายตัวนี้ตัวล็อกผมแตกนะไข่น็อต2ตัวน็อตออกแล้วนะครับนี่ครับเปลี่ยนตัวนี้ก็สั่งมาทำเองนะครับอันไหนถ้าเข้าอู่บ่อยมากก็ไม่ไหวค่าแรงนะครับอันไหนพอทำได้ก็ซื้อมาหรือทำเองนะครับเพราะว่าไม่ได้ว่าอยู่ในเครื่องยนต์หรืออะไรอันไหนพอทำได้ผมก็จะซ่อมเองครับซ่อมเองใช้เองเราทำการเปลี่ยนก่อนนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับทำไมผมถึงเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้คราวที่แล้วผมไปซื้อมาตัวมันเล็กตัวมันเล็กมากแล้วก็ไซส์เหมือนไม่ใช่ของเดิมเหมือนไม่ใช่ไซส์เดียวกันที่ผมซื้อมาผมก็เลยสั่งมาใหม่นะฮะความแตกต่างกันก็จะมีสั่งมาตัวนี้สั่งมาจาก Shopee ผมก็เลยจริงๆยังไม่แข็งหรอกคราวที่แล้วผมเปลี่ยนไปแต่แข็งนะครับตัวนี้ก็ยังนิ่มๆอยู่แต่ว่าผมดูแล้วมันไม่พอดีก็เลยซื้อสั่งมาใหม่นะครับเปลี่ยนก่อนครับแกะออกมาแล้วนะครับ
ทำความสะอาดนิดนึงนะฮะก็ตัวนี้ตัวที่ถอดออกตัวนี้เป็นตัวใหม่เราจะทำการใส่นะครับใส่เรียบร้อยนะครับก็จะประกอบใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะทำความสะอาดนิดนึงฝุ่นทั่วกันเลยเครื่องมือผมอาจจะไม่ครบเหมือนที่อู่อะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เพราะว่าไม่ได้ซื้อเครื่องมือมาไว้ครบงานหลักๆ ก็จะเป็นซ่อมเครื่องเสียงนะครับที่ถนัดมากกว่าแต่ส่วนเรื่องรถนี่ก็ชอบดูคลิปใน YouTube อะไรดูแล้วก็ซื้อมาทำเองนะครับเพราะว่าเป็นรถตัวเองที่ใช้งานประจำอันไหนที่เปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนประหยัดค่าแรงค่าช่างที่ศูนย์นะครับที่หรือที่อู่นะครับอันไหนงานหนักๆเกียร์พังอะไรอย่างเงี้ยถึงจะส่งอู่ของพี่อีกทีนึงส่วนพวกเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนแบบนี้ครับก็จะเปลี่ยนเองการใส่เลยใส่เรียบร้อยแล้วครับไขน็อตก็ใส่กลับเรียบร้อยแล้วนะครับปลั๊กตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องทำการเปลี่ยนแตกแล้วครับตัวล็อกใช้ไปก่อนคิดว่าน่าจะไม่รู้จากนั้นก็ทำการถอดชุดนี้เปลี่ยนนะครับนี่นะครับชุดประเกนแล้วก็โอลิง6ตัวนี่ที่สั่งมาจากในกลุ่มนะครับจะเป็น1 2 3ตัวสายต้องปลดออกนะครับตัวนี้นะฮะท่อตัวนี้ถอดยากนิดนึงนะครับต้องฝืนๆออกไขน็อตออกหมดถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับสึกปลั๊กจะไม่ค่อยดีด้วยครับผมต้องแปะสกอตเทปไว้ก่อนแปะเพื่อไม่ให้อุปกรณ์หลุดเดี๋ยวก็ต้องทำการยกสายก็จะเห็นน็อตนะฮะนะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนทีละตัวนะครับเพราะเราไม่ได้ชำนาญเหมือนช่างที่เขาทำโดยตรงนะครับผมจะทำการถอดแล้วก็เปลี่ยนทีละชุดแล้วก็เก็บทีละชุดนะครับไขน็อตออกมาแล้วนะครับผมจะถอดตัวนี้ก่อนเปลี่ยนประเกนก่อนถอดออกมาแล้วครับรู้สึกประเกนจะขาดด้วยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนนะครับรู้สึกจะมีโอลิงร่วงไป1ตัว
นี่นะจับดูก่อนก็ยังนิ่มอยู่นะก็ได้ทำการถอดออกมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็ทำความสะอาดเช็ดน้ำมันเก่านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเลยนะครับแล้วทำความสะอาดไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาเกนนะครับเกนต้องวางปลาเกนลงไปก่อนเกนลงไปก่อนนี้อย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ตัวที่หนึ่งใส่ปลาตัวที่บางกล้องกรอบหมดแล้วรถ14 ปีรถ14 ปีสายไฟอะไรที่เป็นสายไฟหรือว่าพลาสติกหรือยางเนี่ยก็เปลี่ยนมานะฮะพวกนี้กรอบหมดอันไหนเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับนี่โอลิงโอลิงก็2ตัวนี้นะฮะใส่การใส่เลยฮะใส่เรียบร้อยแล้วครับก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยทำความสะอาดแล้วครับใส่เข้าไปโอเคไขน็อตถอดมานะครับมีน็อต6 ตัวครับถอดมาเรียบร้อยแล้วจริงๆไขน็อตเข้าเนี่ยต้องใช้กุญแจปอนนะครับแต่ของผมไม่มีผมไม่มีเครื่องมือก็ไขไม่ฝืนมือมากเดี๋ยวเกี่ยวเดี๋ยวเกี่ยวพังนะครับผมไม่มีเครื่องมือเหมือนที่อู่นะครับผมก็ทำการถอดเลยเราไม่ใช่ช่างอาชีพนะเราเป็นช่างเครื่องเสียงแต่พวกนี้เราคิดว่าเราทำได้ก็เลยทำเองดีกว่าถอดมาแล้วนะครับปลาเกนขาดเลยครับก็ค่อยยกขึ้นมานี่ส่วนคราบน้ำมันนี้ก็ผมก็จะทำการเช็ดออกให้หมดนะตรงนี้เราไม่ชำนาญแล้วก็ทำช้าๆไม่รีบนะปลาเกนเก่าที่ขาดโยกมาเนี่ยขาดทีนี้ก็ขาดเศษปลาเกนเก่าครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะครับThank you.
คทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับก็จะใส่ปลาเก็นนะครับใส่ลงไปเลยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดพวกนี้ก่อนแล้วก็ไปให้เขาเก็บให้เขาล้างใส่นะครับเราไม่ได้แบบว่าไหนจะใส่ไปก่อนที่สองเลยอีก2ตัวแข็งมากแกะไม่ออกต้องทำความสะอาดพวกนี้ออกตัวนี้ค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวเป็นรอยใส่ดูครับไอ้ลองใส่ก็สะอาดแล้วนะครับใส่เลยThank you.
เดี๋ยวไขน็อตก่อนตัวนี้ก็ใส่เสร็จเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำการประกอบให้กับคืนมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็ลองเทสดูใช้งานได้หรือเปล่านะครับสำหรับรถตัวเองทำเองนะครับใช้ไม่ได้ก็คงต้องปรึกษาช่างนะครับนะครับเรามาประกอบกันนะครับโอเคชุดนี้ใส่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแผ่นเหล็กทีนี้ก็แผ่นเหล็กก็จะใส่เข้าไปเลยใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไขน็อตเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเหลืออีกอย่างนึงก็คือพลาสติกขอบตัวนี้ใส่เลยโอเคใส่เรียบร้อยแล้วเหลือตัวอย่างขอบฝาซ้ายกับขวาโอเคครับก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วใส่ยางใส่อะไรเรียบร้อยแล้วตรวจดูความเรียบร้อยก็สำหรับคลิปนี้ก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็เป็นพวกประเกนนะครับนี่ครับเหลือเองทำเองนะครับใช้เวลาไปประมาณสัก4ชั่วโมงกว่านะครับสำหรับ Civic FD นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ